ปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาพยากรสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายปัญหาพยากรสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นฉไหนคือปัญหาที่พึงพยากรณ์โดยส่วนเดียวมีอยู่หนึ่ง ปัญหาที่พึงจำแนกพยากรณ์มีอยู่หนึ่งปัญหาที่ต้องสอบถามแล้วพยากรณ์มีอยู่หนึ่งปัญหาที่ควรงดมีอยู่หนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายปัญหาพยากรณ์สี่อย่างนี้แหละหนึ่งกล่าวแก้โดยส่วนเดียวสองจำแนกกล่าวแก้ 3. ย้อนถามกล่าวแก้ 4. การงดกล่าวแก้อันหนึ่งภิกษุใดย่อมรู้ความสมควรแก่ธรรมในฐานะนั้นๆแห่งปัญญาเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวภิกษุอย่างนั้นว่าเป็นผู้ฉลาดต่อปัญหาทั้งสี่ ภิกษุผู้ที่ใครๆใไล่ปัญหาได้ยากครอบงำได้ยากเป็นผู้ลึกซึง้งให้้พ่แพ้ได้ยากและเป็นผู้ฉลาดตอบประโยชน์ทั้งสองคือทั้งในด้านเจริญและในด้านเสื่อมย่อมเป็นผู้ฉลาดงดเว้นทางเสื่อมถือเอาทางเจริญเป็นทีรชน เพราะรู้จักประโยชน์ชาวโลกขนานนามว่าบัณฑิตจบปัญหาสูตร